สวัสดีครับนะวันนี้นะครับอยู่มาจันทร์คลิปนึงนะครับโอ้เดี๋ยววันนี้จะมาสูตรหนุ่มๆตั้งแต่จันทร์นะครับเนอะทำกับข้าวเดี๋ยวไปดูก่อนนะแรกลงไปพูดลูกมันก็เอาเลยครับเดี๋ยวพอก่อนนะครับแนะนำสูตรเมนูอย่างนี้โอ้ที่มันอย่างนี้เต็มโอ้ว่ะอันนี้ไก่เลยอันนี้เป็นบ้องตันนะครับบ้องตันเนื้อจระเข้ครับพอดีไปแม่โคมาซื้อมา1กิโลครับน้องๆบอกว่าเดี๋ยวจะทำพัดพัดชาครับผมพัดชาพัดชาพูดพัดเพชรพูดเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะเอามาทอดกระเทียมด้วยนะครับนี่นะครับซื้อมาจากแม่โค1กิโลนะครับนี่ก็ประมาณ200กว่าบาทครับ270-280เนี่ยนะครับเลยเกี่ยวมาเอาสูตรของน้องทิ้งยังลงไปกันน้องแล้วตั้งหันแหมกึ่งเนาะนี่เป็นบ้องตันนะครับนี่จะเป็นส่วนหางหันบ้างๆของกระไดเนาะแต่ว่านี่ลูกนี้เอาแหมกึ่งก็ได้ทั้งแรกกินทั้งแรกยังไงนี่น้องไม่เป็นปกหัววะนี่ยายเย็นเย็นเนี่ยจุดอะไรเนี่ยวะครับนี่ก็นี่นุ่มๆกันแล้วเตรียมเครื่องกันอยู่นะครับนี่ขึ้นป้ากันนะน้องแม่นต้องขึ้นป้ากันนี่แม่นอ่ะว่าจะขึ้นใจอินแข่งอมแม่นแก้วหมูจะล้ำอยู่ล้ำอยู่แก้วหมูครับนี่นะครับป้องกันเดี๋ยวน้องๆเขาเตรียมเครื่องกันนะครับพัดพัดชาครับที่จระเข้นี่ก่อนจะไปพัดต้องลวกให้น้อยเนาะครับผมโอ้ดูว่าข่าวเหมือนจิ้นไก่เลยนะครับลองเอาจานแรกก่อนมันเป็นเรื่องทอดแล้วเขาจะทอดเลยทอดกระเทียมทอดกระเทียมพริกไทยเอาเนื้อครับเนื้อขาวขาวแล้วส่วนใดที่มันเป็นกระดูกอ่อนป้องกันนี่เหรอจะมีกระดูกอ่อนเนี่ยมันจะมีหมูย่างก็เข้าใจว่าบางตัดนี่น่าจะเป็นกระดูกอ่อนมาใจนะครับนี่เขาลวกกันเดียวนะครับครับผมลวกกันเดียวเห็นเงาเล่นนี่เห็นเงาเล่นเห็นเงาเล่นบางตัดนี่นะครับนะครับลวกแป๊บเดียวนะครับโอ้สุดเด็ดสุดเด็ดทีมงานนักแสดงจัดคือครั้งแรกอะรสชาติจะเป็นยังไงหมดเลยแต่ว่าทอดน่าจะเวิร์กครับมาแล้วครับตอนนี้เครื่องมีกระเทียมพริกพริกสดเนาะครับผมพริกแห้งพริกแห้งนะครับครับผมโอ้เครื่องหน้าขนาดนี้คาจะใครพริกนมพริกครับผมต้องใส่ข้าวแกงหัวมะพร้าวยินดีต้อนรับต่างวาวแล้วนะครับโอ้สุดยอดนะครับมันเหมือนได้ป้ายกันครับข้าหัวมือข้าเดี๋ยวกันตั้งแก๊สอ่ะกำกำกำอย่าเย็นเย็นก็หัวโค้งหัวปลาเย็นเย็นไม่ได้มาตึมให้เนาะเคล็ดตึมไปเนาะไอ้น้องก็มีเวลาเถอะได้พื้นนี่มั้ยข้าตะไคร้พริกนะครับนี่เป็นพริกไทยสดนะครับมะเขือมะเขือเปาะนะครับแล้วก็มีเพิ่นปลายนี่ผือฟักยาวนะครับใบบกกูดหูละพาเตรียมพร้อมนะครับปากเอาบ่มีก็เนาะถ้าจะหลิวน่ะนี่ก็ได้นี่ก็ได้กินอาจจะฉุนไปหน่อยนะครับโอ๊ตเอาเนอะเล่นเลยอาจจะทะลุจออาจจะทะลุจอที่จะฉุนหน่อยเมนูแรกเมนูเจลเล็กนะครับไม่ขาดทุกเดี๋ยวเขาจะมีขอบกระเทียมพริกไทยด้วยนะครับได้ได้ก่อนพริกไทยได้พริกไทยดำนะมีหอมไหมครับพักเครื่องหอมเลยเนาะก็จะเอาเอากินลงกันนะครับครับโอ้เริ่มกระยังนะจะมาขี้ครับนี่นะมันแห้งอ๋อแล้วก็มันเหลือเนาะครับผมก็ไม่เหลือครับ
เริ่มอ๋อวันนี้มันซุกอยากครับอเอาไปด้วยก่อนครับเขียวว่าทั่วนี่มันซุกอยากครับครับไปก่อนครับมันจะพ่วงไปเรื่อยๆกันเนาะครับผมพัดไปเรื่อยๆพิสต่อนะครับครับโอเคกว่ามันใส่แห้งครับหน่อยนะครับครับยังไม่ปรุงแล้วนะครับเน้อไปบะกรูดลงกันแล้วนะครับนี่ขาวน้ำมันหอยนะครับมีหัวมีดน้อยหัวมีดแหละนี่นี่นี่ก็แถวคือใส่เลยด้วยเลยน้ำตาลเนี่ยเออต้องมีน้ำตาลตัดน้ำตาลหน่อยถ้าเทสถึงใช้น้ำตาลตัวหักครับอืมมันหวานจะเห็นสูตรนะครับกระตุ้นนมใส่เนาะน่ากระชี้กันเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวนี่กระนี้ได้เนาะอ้าวแล้วครับกังแหลกมังไม่ว่ากังแหลกนะครับกุ๊กไม่กินไทยได้ขนาดนั้นเออก็ร้องหมดเนาะกินไทยดำละไหมกินไทยทำได้เดี๋ยวทอดอ๋อทอดอืมได้มัดทอดเว้ยสามทุ่มโอ้ไม่หวานใส่กะทิน้อยครับโอ้มองกันนี่นี่น้ำมันพริกนะครับแดงครับแดงใส่ไปซอยครับโหละพาโอ้ปิดแก๊สทันทีเอาละครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเสิร์ฟให้น้องๆกับทีมมองเราจะเป็นชั้นไหนมองนี่เมนูแรกครับเมนูที่สองคือทอดกระเทียมกับพริกไทยเนื้อจระเข้บ้องกันนะครับรับใส่จานหน่อยไหมครับพร้อมครับจิ้มผงค่ะจิ้มกันนะผ่านผ่านคานก็ผ่านแล้วนะถ้าแก้พอจะใช้พวกข้าวเหนียวมันเหนียวแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับน่ะเยี่ยมเอาละไปเสิร์ฟเอ้ยครับมาเนี่ยก็ได้ละหาเมนูแรกขึ้นโต๊ะละเออชุดใหญ่เลยนี่โลเดียวเยี่ยมเชี่ยนนะครับครับเราจะเชิญน้องๆขอจิ้มก่อนนะครับมือโอ้จิ้มแล้วที่ทักส้มหน้าหมดแม่ยอดจิ้มผมแล้วครับพัดพัดอย่างพัดเพชรพัดชาอย่างมู่เลยสวัสดีนะเงาเงาหางจระเข้โกมาโน่เนี่ยครับเดี๋ยวข้าเจียวเออครับโอ้มันจะล้ำอย่างนั้นเงาหางแล้นก็เคยกินกําเตือมกันนะครับครับข้างก็กลางหรอกข้างโก้ก็โตครับมันนั่นมันยังคิดไกลนะเฮ้ยป่ะเหนียวก็เหนียวครับเหนียวล่ะเหนียวเหมือนเหนียวนะครับมาเบ๊กมาห้องจิ้มกันหลายคนโอ้ยเอี้ยวเนี่ยเอี้ยวมันกันในซีซันเป็นย่างเนาะเออมันเป็นเนาะคืออ่ะนอกเคยเจ๊งถ้าย่างสิหมอเป็นย่างครับเฮ้ยจิ้มมันหวานอ่ะยังคิดไกลอ่ะมันจางๆมันจะมีรสชาติเออกินมาก่อนก็หวานพอหมอ
เห็นไหมรสชาติพี่ตัวมาเอ๋มาเอ๋น้องจิ้มเหรออืมกัดต่อไม่ได้หรอเออเนี่ยครับจระเข้ครับมองเอ๋นี่มันกินยาฆ่าเชื้อครับมันมันเหนียวมันเหนียวยังเศษอ่ะถ้าเศษนี่ยังเหนียวอ่ะนะได้มันจีบมันครับนี่เป็นบ้องก็มีเฮาซื้อใหม่เนาะเอาแบบกุ้มเป็นกระดูกคอแท้ๆเนาะมันจะมีเศษมันอยู่มันจะเศษสูงน่ะมันจะซูนเอ็นน่ะมันจะนุ่มเหลือจิ้นไกลหน่อยครับน่ะเอายาฆ่าเชื้อเฮ้ยเฮ้ยโลคือเบ็กยาฆ่าเชื้อเฮ้ยไม่ไหนเฮาตั้งกะเหาะน่ะก็ซื้อเป็นตัวมาหั่นเดียวลูกกะก็หั่นจะเมื่อกี้ไอ้ชิคก็ไอ้ชิคพันกินมาเอาอ่ะกินแปะลงมอลงไปเนาะตุ่นละเนาะกินแปะเนาะมันนักเปิงกับยาฆ่าเชื้อกันละถ้าเรากินจิ้มไทยพิษทองยอดถ้าเรากินจิ้มแปะบ้านบ้านบ้านพิษผมยอดครับเขาอันนี้แค่เมนูแรกเดี๋ยวเขาจะทอดต่อเนาะทอดกระเทียมพริกไทยครับผมโอ้โหเมนูเด็ดเลยนะครับเอาแล้วครับเมนูแหลกผ่านไปนะครับเดี๋ยวก็จิ้มปิดไข่เลยนะครับชิ้นข้างนอกนะนะครับน้องเบาตัวยแม่คลิปนี้จะให้จิ้มพอพัดเพชรพัดชาเขาบอกจืดเตื้ออะมาลุ้นอีกทีผมบัดจระเข้ออกได้ป่ะลองเอาก่อนมาสับเลยอย่างน้ำตาลน้อยหนักแม่นะถ้าจ่างน้ำตาลได้แม่นะอย่างพอดีผมมักหวานนี่ไงเออเออเขาจะบอกจิ้นไก่กับไก่จิ้นหมูความมันใช่ครับตอนเด็กแหน่เนาะพอนะจิ้นขาวเนาะครับครับจั่วนี่หวังกับบาใจอีเลยเนาะโหคุณยากนะเอาเสร็จเลยจระเข้ป้องตันแน่ตายถูกหาสัญญาค่าเชื่อกันเอาผมล้อมครับโอ้เดี๋ยวแก้วนี่มันยังไงนี่มาเดี๋ยวนี่มันเติมคนเดียวเลยเหรอเยอะอ่ะเออครับเงื่อนถ้าขาวๆนี่น่าจะเป็นจระเข้เต็มเนาะแม่นคอยซ้อมมาโจ๊กใจใจมาโจ๊กอยู่ติดเกาอยู่นะเด็ดเด็ดเออนี่กูว่าแข็งไก่ยอมไปอ่ะไก่ไก่ของแท้ซุปนี่รสซอสซีหน่อยดีครับผมครับโอ้โหครับมานี่ตาอินไปส่งของมาแล้วคือจะมาจิ้มอันมาอยู่พัดนะครับโจระเข้ครับแล้วฟื้นครับฮะฟื้นแล้วมันอยู่จังฟื้นเฮ้ยอยู่จังฟื้นเนี่ยมาอะไรบ่ครับอันนี้นี่อันเนื้อจระเข้นี่ครับเอาเดี๋ยวก่อนจิ้มมันเนื้อครับก่อนจะใส่ยาเขาจะจิ้มมันเออครับบ้านเนี่ยยกนี่หลอดหลักพลังไปหน้ามันได้กระจายเนี่ยผู้ชี้ยาเนี่ยเดี๋ยวมันมีคนเก็บครับนุ่มๆเปื่อยๆเนื้อควายของใจเนื้อหมูของใจเนาะครับอืมยากเลยมันมีเส้นนี่เหรอครับเนาะมาเออนี่เราชาน้องเด็กนี่ใส่ก่อนน้ำกำตาครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทอดเธออีกจิ้มด้วยนะอันนี้เขาต้องใส่พริกไทยเนาะครับเครื่องของมันเนาะครับเขาตรงหูเขาไปหน่อยเขาไปแกะหูก่อนเป็นกระตุ้นมาอยู่เรียบร้อยครับบอกเผื่อครับใช้ชดแล้วครับครับเอาละโอ้ยนี่ว่าสุดยอดละครับได้จิ้มทอดกับครับนี่หลากหลายเมนูนะครับวันนี้อยู่บนโต๊ะครับมันมื้อในแปะกันครับน้องๆทีมงานแม่จันเนาะอยากเจอหมดยังแจกมีอยู่ครับฮะไม่จบอยากเจอหน่อยเอาหมดเดี๋ยวน้องใหม่จะเป็นคนทอดนั่นนะครับ
มักขอดกระเทียมพริกไทยในนอนกันเนาะแม่ครับแม่นี่ก็ต้องเต็มที่ครับมันเมื่อละเป็นปีแล้วกันฮะปีเหรอมันเป็นปีครับน้องมาได้ป้ากันเนาะแต่จะมีปล่อยหลวงช่วงมีนานี่นะครับเดี๋ยวต้องมาจัดเต็มๆกันที่บ้านตีนเนาะกันเราเก๊ะมันหยอกกันเลยเนาะตั้งแต่วันที่4เลยนะครับนะใส่ลูกดอกไว้ผมนะใส่จะลาพักร้อนนั่นน่ะครับอ้าวครับครับส่วนนี้จะทอดครับนี่เป็นพริกไทยดำครับทั้งแหลกทั้งนั่นเนาะครับโอ้ยยกฮะไปกันใส่กันได้อ่ะโอ้รสดีนะครับนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำปลานะครับซีอิ๊วขาวนะครับอย่างละนิดละหน่อยเราจะคลุกแป้งเห็นด้วยนะครับเกิดทอดมันจะได้เหลืองๆงั้นเอาละนี่คลุกเข้ากันครับผมน้องใส่ผมน้องใส่ไปไปดับแล้วมาถึงบ้านโอ้โหนี่แหละครับเด็ดแหน่คลุกแป้งแล้วแป้งถอดกรอบนะครับนิดหน่อยครับมาใครจ้างเจ๊กเองสุ่นอย่างเฮ้ยมือเลยก่อนครับได้มือเลยยอดขอไอ้ถ้วยหน่อยทำถ้วยด้วยเอาใส่แป้งเพราะว่าเนื้อเนี่ยถ้าอยากให้กรอบมอมๆนะครับอีเสียเถาจุบแป้งดิบๆเนี่ยแล้วก็ลงกระทะโอ้สุดเด็ดนั่นถ้วยหน่อยอันน้อยแบบไหนคือถ้วยนั้นก็ได้ครับอ่ะโอ้ครับโอ้สุดเด็ดเด้อกินรอบได้เตียนนะค่ะกินแล้วเนี่ยครับเขาต้องจุบอิ่มกำแล้วเขาถึงถอดครับอ๋ออ่ะมาเดี๋ยวตั้งกระทะนี่คุกเข้าครับกันก่อนเนาะครับตำหอมยังไงเฮ้ยตำหอมมากไหมโอ้โหนักเอ๋กระถอดโอเคครับอ๋อนี่จุกไปเลยเนาะครับผมเช็ดประเด็ดจะใครหุ้มรสชาติตอนเขามาทอดพริกไทยดำนี่มันจะล้ำกว่านะครับเอาละครับมันค่อนข้างลงไปละเอาเนาะเราจะทอดกินน้อยนะครับเอ๊ะครับเดี๋ยวมารุ่นกันพอนะไปกันพอดีเบอร์เนอร์หอมครับเดี๋ยวมารุ่นกันพอทอดกรอบกะเออโอ้น้องสายกับตัวไหมโอ้โคตรเขียวหัวจนกับตัวไหมพ่อเหลือเพื่อนเจ้าอ๋อเหลือกะเออครับเอาจัดบรรยากาศกันไปนะครับถึงเอาบรรยากาศไปหลังบ้านครับยิ้มสบายไหนดูก่อนโอ้เหมือนไก่ KFC ดูโอ้ผู้จอดนี่แหละครับแต่ละคนนี่ถึงมือทั้งนั้นโอ้มาเป็นละเดี๋ยวกระเทียมต้มไทยเนาะกระเทียมต้มไทยครับโอเคครับผมเดี๋ยวมันรอจิ้มกันแล้วนะครับโอ้โหธรรมดาอย่างบันไดเนี่ยจิ้งจระเข้วะโอ้มาละแต่อินท่านะเจ้าแต่อินกับยาจิ้มตัวทอดของเนาะแต่อินนะนั่นแหละครับเขามาจิ้มพอทอดอย่างกี้กับจิ้มไปละพักเพชรครับครับสุดสีเลยครับเอาละเดี๋ยวแต่อินจิ้มก่อนนะครับกินกับจิ้มพัดละนี่จิ้มทอดพ่องครับเขียวโดนบักใครกันอยู่ตรงไหนพักกับป๋าโอ้โหสาวสองคนเก่งเป็นตรวจไปนี่ก็หายละเดี๋ยวนี้เขา
ใส่กระเล่นด้วยเขาเนี่ยสองคนอ่ะพี่สาวน่ะเก็บมาเพิ่มเติมหน่อยนี่เนาะครับเออจะแต่เนี่ยอ่านมาใครสักบึ้งครับตุ๊กอ่ะอันนี้มันห้องกินเหรอจระเข้ป้องตันป้องตันจระเข้จระเข้มีขนาดหลังเนี่ยมียาขัดเจือเลยครับนมซื้อมาเหมือนซื้อมาตัวน้อยในซองร้อยห้าสิบนี่มาปรุงตุ่มตัวใหญ่ละเนี่ยตาหมูไปฮะช้าเหมือนละเนี่ยมันก็นุ่มดีนะอืมไม่กินสักอย่างละครับเออหอมกินกระเทียมเลยละมีหอมกินกระเทียมอย่างเดียวมะอืมหรอว่าครับเออมาไหว้นักเทพบอกว่าจอดละอันนั้นจัดเบ๊กพิสูจน์หน่อยเออมาไอ้เป็นคนทำเนาะเดี๋ยวทานคนนี้อาหวานอร่อยล่ำไปเดี๋ยวเพื่อจะบัดเจือกับล่ำล่ำมาอยู่ที่นี่อย่าคาดเจือกคาดเจือกเลยอันนั้นจิ้มเหนียวหน่อยครับโอ้พัดถอดพริกไทยดำกับโน่ครับไปมากใส่ผักกาดสามชิ้นไปแล้วหวานหน่อยหนุ่มใช่ได้ครับสลาใครเป็นคนมักนี่แล้วครับความหอมนะโอ้โหกับกระเทียมไปน้อยเนาะต้องเอาขึ้นมาเพื่อครับด้านหลังน้องสาวตีโมก่อนน้ำที่เก็ตเตอร์น้อยอย่าคัดเจียเลยต้มใบมันกินเด็ดน้ำยาวนุ่มหอมเขาถ่ายเขาถ่ายเดี๋ยวต้องซื้อมาเนี่ยมันละมีองค์ดาวเตะหนึ่งที่แรกแกว่าจะเอากระดูกอ่อนมานอกกับหมูหูบอกปลาทูกอ่ะกระดูกอ่อนมันกระดูกอ่อนเนี่ยเขาทอดนี่เนาะกระดูกอ่อนมันเนาะครับเออครับเอาเป็นกระดูกอ่อนครับแป้งแหนมซี่โครงฮะโอ้แหนมเจลคีเนาะแหนมเออแต่ละเออของกินเขาถ่าเออเนาะเค็งไม่เห็นดีกว่ากระดูกอ่อนมันเอ๋มาจิ้มว่าเอ๋ตอนทอดเอ๋พัดเพชรพัดนี่ก็จิ้มละนะครับเออมันยังเค็งสีมันทอดแล้วพัดหน่อยให้ได้อืมใช่ถ้าเปิดเค็งสียอดเป็นคุณมักอ่ะครับครับไอ้ผู้ทอดอ่ะเคี้ยวขี้อ่ะครับครับเหมาะเดี๋ยวเคี้ยวขี้เลยนุ่มนุ่มนี่เนาะจิ้นมันหนุ่มเลยเป็นจิ้นหมูเหนียวแล้วมันเหนียวนะครับจิ้นมันหายบ้องตังบ้องเป็นหน่อยถ้าเป็นเซตนี่ประมาณ100กว่าบาทอ่ะเสียวเลยอันนี้กิโล200กว่าบาท287.80นี่แหละก็ว่าถ้าเป็นเซนมันนี่ลอยฝายครับตีจนแพ็กนะเขาเปลี่ยนความจระเข้วันเซนมีติ๊กเอ็นติ๊กอย่างเออมาเดี๋ยวขอจิ้มกับเลยครับน้องน้องน้องออกกินกันน้ำลายปุ๊กออกปุ๊กออกทั้งสองอย่างทั้งสองเมนูนะครับกล้องด้วยครับเออตั้งแจ๊กมาที่เขาต้องพัดครับเพิ่มมันให้ก่อนแล้วจิ้มแล้วเอาดิมาคุกที่หลังพัดไม่เป๊ะพัดชาเนี่ยต้องวันคำเลยมันยิงนี่บุญมันคำเลยยิงนั่นเองเออนี่นะบุญมันคำท่วมมันคำมาใช้แย่เนาะใช้แย่เนาะข้ามคืนนี้ผสชาเนาะผสชาเนาะผสชาเนี่ยค่ะเป็นแก่นะแล้วขมนะไปมันแก่อะไรไม่ได้กินหนึ่งเหมือนกินไก่แล้วเนาะมันนุ่มกว่าเนาะมันเหนียวเหนียวผมขนาดไก่ยังไงเที่ยวไก่มันเหนียวเหนียวเรื่องของจิ้มทอดกันครับคาบไปยังถึงเหรอผมนี่มันเหมือนโอ้ไก่แต่ว่ามันบางพริกมันหมายถึงซอสพริกไก่อ่ะกินไปมันยุบหัวยังถ้าอกไก่นี่มันเนื้อเนื้อมันขาวเนาะแกปูแค่จอดพอสักพี่ที่แกกินเนี่ยเดี๋ยวก็จะมักกับน้ำมันดีมักคนเลยพอดีเหรอเนี่ยมักกินพริกไทยดำมีกระเทียมด้วยทุกอย่างยังเลี้ยงหมดไว้ที่ออกว่ะกินผักกินปลาโอ้แต่ละคนฝีมือทุกอย่างเลยเมนูนี้ครับผมครับโหดมากเหมือนกล้องเยี่ยมให้ยาลงแล้วเดี๋ยวผมเปิดถึงเกงหน่อยโอเคครับวันนี้ก็มาหาน้องๆที่แม่จันแล้วนะครับจะจัดไป2เมนูเนาะครับผมพัดเพชรพัดชาครับทอดโอ้แต่ทอดนี่อร่อยนะครับครับวันนี้เดี๋ยวก็อาจจะมีเมนูแห่งหลายๆอยู่นะเจ๋งๆเนาะวันหน้าต้องฟ้ากันถึงได้นะครับ
เพราะว่าอย่างก็กินปลาเป็ดกันก็ว่าเล่ากันว่าปีปลายทำได้ปลาแต่แต่พวกเนาะขนาดซื้อแล้วก็ซื้อแหมกันยังนี่แหละมาใจมันคือไม่มาใจของเตียวมาเวลามันตรงกันเนาะโอเคครับเตียวกับพวกครับติดตุลาอยู่เชียงลุงพุ่นนะครับโอเคครับคุณแฟนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจส่งมาทางเฟซทางไลน์นะครับทักทายกันมานะครับนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าหอป้ากันไหมครับวันนี้ชีวิตโคนมานอกครับทีมงานเมียดอยโอเคครับขอบคุณครับ